ดูเรื่องราวของฉลอมนะคะที่คนในชนบทใช้ใส่ของในอดีตค่ะจนกลายเป็นสัญลักษณ์เอเปก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าฉลอมไทยที่ทำจากตอกไผ่ใบนี้ผ่านการรังสรรค์แนวคิดทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์เอเปกที่เป็นที่รู้จักระบือไกลไปทั่วโลกค่ะฉลอมสัญลักษณ์เอเปกในครั้งนี้มาจากแนวคิดของน้องวิวชวนนท์วงศ์ตระกูลจงนิสิตชั้นปี2จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รังสรรค์ผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากที่มีผู้เข้าแข่งขันถึง598ผลงานน้องบอกว่าคิดอยู่นานพยายามสะท้อนความเป็นไทยและเห็นว่าฉลอมใช้บรรจุสิ่งของเป็นสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมายาวนานเส้นตอกของไม้ไผ่ที่เชื่อมต่อสานกันบ่งบอกถึงความแข็งแรงและยืดหยุ่นจำนวน21ช่องเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ของทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่ถักทอร่วมแรงร่วมใจมาเป็นเอเปกวัสดุจากไม้ไผ่จักสานยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ไทยในฐานะเจ้าภาพวางเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG อีกทั้งฉลอมยังใช้งานคงทนหมายถึงความร่วมมืออย่างยั่งยืนนึกถึงใบตองด้วยตอนนู้นครับแต่ว่าคิดว่าใบตองเนี่ยมันเพลนไปหมายถึงว่าฉลอมเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ความเป็นความเป็นภาชนะใส่ของแล้วก็ความยืดหยุ่นความการสานกันของเส้นนะครับมันก็สื่อถึงได้หลากหลายมากกว่าใบตองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยออกมาเป็นก็คือจุดนั้นแหละครับที่ได้นึกถึงฉลอมเพราะว่านึกถึงการค้าของไทยตอนที่เรากดสับมิดส่งผลงานเข้าไปเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าเล็กๆว่าเอ้ยเราก็หวังไว้เฮ้ยถ้าโลโก้ของเราชนะเนี่ยมันจะไปอยู่ในอะไรบ้างมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ฝันไว้แต่ว่าก็นึกไม่ถึงว่ามันจะอยู่ในทุกที่ขนาดนี้แบบว่าทุกที่จริงๆครับผมก็มันเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผมไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบแนวคิดฉลอมสัญลักษณ์เอเปกของไทยแต่ยังเป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติที่มาร่วมประชุมและพบเห็นเพราะทุกอย่างล้วนมีความหมายและในช่วงเอเปกมีของใช้ของที่ระลึกทั้งเหรียญกระสาบสแตมป์ต่างมีตาสัญลักษณ์ฉลอมเอเปกทั้งนั้นสีก็convenience blue ก่อนนะฮะแล้วก็ connection pink นะแล้วก็ balance green ก็คือสีฟ้านะฮะก็หมายถึงว่า open นะฮะตามธีมของเราแล้วก็สีชมพูก็ connect แล้วก็สีเขียวก็ balance ก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ได้รางวัลชนะเลิศนะฮะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในทุกสื่อนะฮะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ของพวกพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นภาคเอกชนนะฮะก็คือออกไปทั่วโลกแล้วก็มีคนให้ความสนใจมันสะท้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยฮะถึงธีมหลักของไทยที่จะเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลสำหรับการประชุมเอเปคครั้งที่ผ่านมานี้ครับผมก็เคยไปที่อเมริกาแล้วก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งโลโก้มาอะไรเงี้ยเอ้ยงานคุณใช่ไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ติดต่อเพิ่งเหมือนกับสตาร์ทคอนเวอร์เซชันด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเอเปก2022จบแต่โลโก้ยังอยู่และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยและคนไทยมีพลังในการรังสรรค์ผลงานต่อเพราะฉลอมเป็นสัญลักษณ์เอเปกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วและสามารถแบบแปลงฉลอมมาเป็นแพ็กเกจห่อของหรือต่อยอดธุรกิจต่อยอดแนวคิดฉลอมจากเอเปกและอาจจะเกิดสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตามมาอีกมากมายบุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ